งที่พึงตระหนักคือว่าเชื้อโควิดเนี่ยมันน่ากลัวน้อยกว่าความกลัวเชื้อโควิดหลายคนที่ไม่มีเชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกายเลยแต่ว่านอนไม่หลับแต่ว่าเครียดเกิดความตื่นตระหนกอันนี้เรียกว่าเกิดจากความกลัวเชื้อโควิดแล้วก็เห็นใครบางคนที่เขาไอบางทีเขาไอเบาๆก็ไปกลัวละเกิดความหวาดระแวงเกิดความรังเกียจเหยียดหยามเขาขึ้นมาทุกทั้งเราแล้วก็ทุกทั้งเขาทั้งที่เชื้อโควิดเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่ร่างกายเลยนะแต่ว่าใจก็เป็นทุกข์ซะละนั่นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในยามนี้คือว่าการมีสตินะรู้ทันความกลัวความตื่นตระหนกนี้จำเป็นมากเลยนะที่เราจะต้องมีสติรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยกลัวก็กลัวได้นะแต่อย่าให้ความกลัวมันครอบงำใจจนกระทั่งเราเกิดอาการที่ธรรมะเรียกว่าประสาทประมาทนี่ก็ทำให้อันตรายเกิดกับเราได้ประมาทก็ไม่ดีเป็นทุกข์สร้างทุกข์กับเราแต่ประสาทเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันนะสร้างความทุกข์ให้กับเราและให้กับผู้อื่นถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะไม่ประมาทและสติช่วยทำให้เราไม่ประสาทด้วยแม้ว่าสถานการณ์มันจะไม่น่าไว้วางใจการมีสตินะในยามนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยคุ้มกันจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราด้วยพฤติกรรมหรือนิสัยใหม่ๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะสร้างขึ้นนอกจากการใส่หน้ากากอนามัยแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามือเราเนี่ยจะไปแตะถูกอะไรบ้างคนส่วนใหญ่เนี่ยเอามือไปสัมผัสใบหน้าเนี่ยชั่วโมงละ15ถึง23ครั้งโดยไม่รู้ตัวถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ไม่เป็นปัญหาหรอกวิธีป้องกันที่ดีสุดคือไม่ให้มือเราเนี่ยไปสัมผัสกับใบหน้าแต่เรามักจะลืมตัวเราลืมตัวเพราะเราขาดสติการไม่เผลอเอามือมาสัมผัสใบหน้าจะทำงั้นได้เนี่ยต้องมีสติปกติเวลาเราเคลื่อนไหวมือไปมาเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกแต่ว่าถ้าเราลองฝึกรู้ตัวบ้างนะเวลาเราเคลื่อนไหวไม่ใช่เฉพาะมือนะแต่ว่าเคลื่อนตัวเนี่ยถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวเนี่ยการที่เราจะเผลอเอามือเนี่ยไปสัมผัสใบหน้าเนี่ยก็จะยากขึ้นวันนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะว่าพยายามรักษาสติพยายามเจริญสตินะโดยเฉพาะการเริ่มต้นด้วยการรู้กายถ้าเราหมั่นลึกขยันรู้กายบ่อยๆเนี่ยเวลาเราจับมือเนี่ยนะมาสัมผัสใบหน้าเนี่ยเราก็จะรู้ตัวนะทางภาษานักปฏิบัติธรรมก็เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวก็รู้งั้นถ้าเราทำนี้บ่อยๆเนี่ยคือเจริญสติอยู่เป็นนิดเนี่ยการที่เราจะเผลอเอามือมาสัมผัสใบหน้าเราก็จะน้อย